โอเคนะครับแบบนี้สนามแม่เหล็กผู้ออกสนามแม่เหล็กผู้ออกดูถ้าดูปล่อยมันอยู่ไฟฟ้าเข้าไปวิ่งเข้าไปตรงๆน้องสังเกตต้องเห็นอะไรหรือเปล่าน้องสังเกตดูลูกน้องเห็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าไหมมันเป็นไงครับเพราะว่าเรือเองไม่เห็นกระทำแทนที่มันจะไปตรงๆมันเป็นไงเลยเป็นโอเคไหมประจุมันเบนเนี่ยน้องต้องหายได้ว่ามันเบนขึ้นหรือเบนลงจากครูถ้าแบบนี้มันต้องเบนอะไรลูกเออทำไมเบนขึ้นอ่ะเพราะว่ามันโดนแรงไม่เหล็กกระทำวิธีการคือใช้มือนะมือขวาทุกคนก็หยิบมือขวาขึ้นมาลูกฝ่ามือฝ่ามือให้เป็นสนามไม่เหล็กพุ่งอะไรครับพุ่งออกส่วนหลังมือให้เป็นสนามไม่เหล็กพุ่งอะไรพุ่งเข้าโอเคถ้าเป็นจุดก็หายฝ่ามือไว้หายฝ่ามืออย่างนี้นะครับวิธีการไม่มีอะไรพลาดลูกนิ้วทั้งสี่ประจุมาทางไหนก็ชี้ไปทางนิ้วทางนั้นประจุมาทางนี้แล้วก็ชี้ไปทางนี้แล้วก็สนามแม่เหล็กพุ่งออกให้หายเลยหายฝ่ามือแล้วโน้มกำหัวแม่มือก็คือที่มันโดนลงมาก็คือพอมันมาแล้วมันก็โดนมาแบบนี้สำหรับประจุหัวกำเป็นแล้วยังมันหายมาแล้วก็หายเพราะว่าสนามไม่ผู้ออกแล้วก็มีลงแต่ถ้าเป็นประจุลบถ้าเป็นประจุลบให้ใช้มืออะไรลูกมือซ้ายโอเคนะครับผมก็ใช้มือซ้ายลูกโอเคนะใช้มือซ้ายเนี่ยเหมือนเดิมครับนิ้วทั้งสี่แบบนี้แล้วก็หายใช่ไหมมันยังขึ้นประจุลบใช้มือซ้ายประจุบวกใช้มือขวาทีนี้เราดูนะครับถ้าเป็นรูปนี้ถ้าเป็นรูปนี้ตัวเปลี่ยนสนามไม่เล็กไปนะดูก็ว่าเคลียร์ถ้าตัวปล่อยประจุบวกเข้าไปในสนามไม่เล็กมันจะมีขึ้นไปลงนะลองกำมือดูซิประจุบวกใช้มืออะไรมือขวาเดี๋ยวว่าอยู่มันจะมาแบบนี้นะอันนี้ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมถูกไหมครับเพราะอันนี้การระบาดสนามไม่เล็กพุ่งอะไรลูกพุ่งเข้าน้องต้องทำแล้วประจุมาแบบนี้ครับแล้วต้องดำแสดงว่ามันต้องเบียร์อะไรลูกเบียร์ขึ้นครับเราดูว่าจริงหรือเปล่าเบียร์ขึ้นแสดงว่าเบียร์แล้วในทางเดียวกันถ้ามันเป็นประจุลบมันจะต้องเบียดอะไรลูกมันต้องเบียดอะไรลูกใช่มันต้องเบียดลบก็ลองใช้มือนี้ดูก็ได้ใช่ไหมเบียดลบสอนเพื่อนด้วยนะครับโอเคพี่อย่างน้อยหนึ่งข้ออย่างนี้สามข้อในข้อซ้อยแล้วก็ข้อเขียนฉะนั้นเพื่อนๆน้องมาดูข้อนี้ลูก ข้อนี้มันจะเป็นยังไงหรอข้อนี้น้องว่าน่าจะตอบหมายเลขไหนลูกถ้าน้องดูแล้วเนี่ยลองดูดิลูกในกระดาษเนี่ยน้องจะตอบหมายเลขไหนอ่ะมันต้องไปอยู่ลบมาไปอยู่ลบใช้มือซ้ายตอบตัวสามคนอื่นนะได้ก็ไหนลูกสนามไม่เด็กพุ่งอะไรแบบนี้ลูกไปจุดพุ่งออกต้องหายก่อนมือออกแต่พอดีว่าเป็นประจุอะไรประจุลบโอ้สามล้วนหรือล้วนถูกถูกไหมครับพุ่งออกไงลูกพุ่งออกไงพุ่งออกเนี่ยหายขวามือแล้วก็ประจุลบใช้มือซ้ายแต่ถ้าเป็นประจุบวกมันตอบสามเนาะใช่แต่พอดีว่าเป็นประจุอะไรเป็นลบดังนั้นวันนี้น้องต้องตอบไปเห็นไหมได้แล้วสอบกันเองสบายได้แล้วสองคะแนนเดี๋ยวไปแล้วสองแต้มแต่ตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมครับขออีกข้อหนึ่งเพื่อพิสูจน์ใช่ไหมขออีกข้อหนึ่งขออีกข้อหนึ่งอันนี้ตัวอย่างก็สอบเก่าปีที่แล้วครูเปิดให้ดูก็ได้เพราะว่าครูไม่ได้ส่งไปให้พวกเราเนี่ยก็สอบเก่าปีที่แล้วนะครับ
อันนี้คือข้อสอบเก่าปีที่แล้วนะครับข้อสอบเก่าปีที่แล้วอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ขึ้นแป๊บนึงนะครับแล้วรู้ว่าตัวเองทำเป็นหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าขอตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะก็ตอบต่อปีที่แล้วเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้อนี้ครับข้อนี้ลูกนี่มาแล้วถ้าประจุพวกมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยลักษณะข้อสอบแบบไรเนี่ยน้องก็เลือกว่าน้องจะตอบช้อยข้อไหนตัวเลือกถ้าบวกเข้ามาแบบนี้มันจะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าเราต้องเลือกก่อนประจุบวกดูขวาใช่ไหมหายหรือว่าข้ามแบบนี้ขวามือเนี่ยนู่นโจทย์มันก็คืออะไรคนหนึ่งมันต้องเปลี่ยนประจุบวกประจุมาแบบนี้แล้วก็หายออกตอบมันต้องลงแบบนี้ต้องตอบหมายเลขไหมหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นไหมยากไหมไม่ยากนะจะได้แล้วข้อหนึ่งโอเคทำไมข้อนี้ครับเปลี่ยนจากประจุเป็นกระแสไฟฟ้าบ้างเปลี่ยนจากประจุเป็นกระแสไฟฟ้าบ้างวิธีการคิดเดียวกันเราคุยที่ว่าหมายเลขหนึ่งถูกหรือว่าผิดถูกว่าผิดถูกวิธีการเหมือนเดิมลูกกระแสมาทางไหนก็ชี้นิ้วทั้ง4ไปทางกระแสตอนนี้กระแสมาทางนี้อันนี้หายว่าความครับจุดหายความมือแล้วก็กำแสดงว่ารูปนี้ถูกไหมถูกว่าเสร็จแล้วรูปถัดไปมาดูที่ว่าถูกหรือว่าผิดครับถูกว่าผิดแรงนี้ถูกว่าผิดลองดูต้องทิ้งลงมาด้านไหนนะเราต้องทิ้งลงมาแล้วครับทิ้งดีขึ้นแล้วทิ้งยังไงวะเนี่ยทิ้งลงมาแล้วก็หายออกใช่ไหมคำตอบมันชี้ไปทางไหนอ่ะแสดงว่ารูปนี้ถูกผิดว้าความรูปเป็นรูปเป็นเอาอีกรูปนึงเนาะแล้วก็จบเลยรูปนี้ถูกไหมลองดูที่ดูกระแสวิ่งมาจากข้างบนนิ้วแทงมาจากข้างบนแทงลงมาหายหัวควักแบบนี้เฮ้ยนิ้วมือต้องไปไหนต้องไปทางนี้นะเพราะว่าสนามแม่เหล็กพุ่งไงดูพุ่งเข้าน้องก็เลยต้องควักมือแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ถือว่าถูกอาผิดเหมือนกันนะผิดเหมือนกันรูปนี้ลูกถูกว่าผิดตรงนี้ถูกว่าผิดฮะถูกว่าผิดถูกว่าผิดรูปนี้อันนี้ก็แยงแบบนี้โอเคแล้วก็หายความมือก็แสดงว่าไม่ได้พูดออกคำตอบที่มาเลยลูกที่ลงดังนั้นรูปนี้ถูกนะครับขอให้เราก็สอบให้ได้เต็มโอเคเนี่ยถ้าพุ่งเข้าก็ความขนาดแบบนั้นเลยถ้าสนามไม่ได้พุ่งออกให้หายความมือถ้าสนามไม่ได้พุ่งออกนี่ข้อนี้พุ่งออกด้วยให้หายไว้ก่อนแล้วประจุมันมาทางนี้พอดีเลยมันก็เลยต้องลงนะเพราะว่าหัวไม่มือชี้ลงโอเคนะหัวไม่มือชี้ลงใช่เราต้องทำแบบนั้นจริงเวลาอยู่ในห้องสอบจริงๆหมุนกระดาษเอาก็ได้หมุนกระดาษเอาก็ได้นะครับเนาะไม่หรอกครับคุณมาโอเคนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกทีก็ได้นะครับพอได้ดีแล้วลูกนะถ้าเรื่องของนิวตันก็จะออกแบบนี้ไอเดียแบบนี้ถามว่าจากรูปผู้สาวคนนี้ดันรถนะครับเป็นไปตามกฎข้อที่เท่าไรของนิวตันข้อที่3เพราะว่า action เท่ากับ b action ถ้ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ด้วยอ่ะพอดังแล้วรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่
เป็นไปตามข้อ1และข้อ3ถูกเป็นแล้วนะนะครับถูกเป็นแล้วเนาะเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วแรงไฟฟ้าแรงแม่เหล็กก็เรียบร้อยหมดแล้วเรื่องสุดท้ายจะเป็นแรงนิวเคลียร์นะครับแรงนิวเคลียร์แรงนิวเคลียร์แรงนิวเคลียร์เกิดจากอะไรเกิดจากแรงที่นิวเคลียร์กระดูดกันแรงนิวเคลียร์กระดูดกันเราเรียกแรงนิวเคลียร์นะครับแล้วก็เป็นแรงที่มีขนาดมากที่สุดคำศัพท์ที่ต้องรู้จักคือโปรตอนรวมกับนิวตรอนเราเรียกนิวเคลียร์เป็นชื่อใหม่ที่สุดถ้าคุณบอกว่านิวเคลียร์ต้องโปรตอนรวมกับอะไรเท่านั้นนิวตรอนโอเคแล้วนิวเคลียร์โปรตอนรวมนิวตรอนนะครับเอาผ่านนะครับดังนั้นแรงที่โปรตอนดูดกับนิวตรอนเราเรียกแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มเข้มมากเลยเพราะว่าถ้าน้องทำให้มันแตกการที่เราเปิดได้ครับพลังงานเยอะนะครับน้องแรงอย่างเช่นก็คือแรงที่โปรตอนดูดกับโปรตอนนิวตรอนดูดกับนิวตรอนหรือว่าโปรตอนคือแรงที่ไอ้สีแดงดูดกับไอ้สีน้ำเงินหรือว่าแดงกับแดงน้ำเงินกับน้ำเงินดูดกันอย่างเนี้ยเราเรียกแรงนิวเคลียร์อย่างเช่นนะครับคำถามคือแรงนิวเคลียร์มากกว่าแรงไฟฟ้าไหมมากกว่าร้อยกว่าหรือมากกว่าครับเหมือนเพื่อนบอกเลยเพราะว่าโปรตอนมันเป็นบวกโปรตอนมันเป็นบวกจริงๆมันน่าจะผลักกันใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในนิวเคลียสมันดูดเฉยเลยดังนั้นโปรตอนถ้ามันอยู่ใกล้กันมากๆมันจะดูดกันก็ยังสุดๆเลยมันจะดูดกันเพราะเป็นแรงนิวเคลียร์นะครับต่อไปดูโครงสร้างนิดนึงเก้าอี้ก็เล็กลงมาเป็นโมเลกุลถ้าเล็กสุดๆก็เป็นอะตอมแล้วรอบๆอะตอมก็เป็นอิเล็กตรอนนะแล้วก็เป็นซูมเข้าไปอีกก็จะเป็นนิวเคลียสในนิวเคลียสเนี่ยก็จะมีนิวคลีออนนิวตรอนที่รวมทั้งโปรตอนและนิวตรอนแต่ในโปรตอนและนิวตรอนน้องยังแยกได้อีกเป็นควาร์กบอกกี่ไม่รู้1โปรตอนมี3ควาร์ก1นิวตรอนก็อีกกี่ควาร์ก3ควาร์กเหมือนกันควาร์กควาร์กควาร์กนี่เล็กประมาณอิเล็กตรอนนะครับเอาง่ายๆลูกควาร์กเล็กประมาณอิเล็กตรอนนะแล้วก็ดูรูปก็ได้พอเป็นไอเดียนะครับนะแล้วเราก็จะจบของเราควางนะควาง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 แล้วรอยเอาเล็กลงมาเป็นโมเลกุลนะครับเล็กลงไปอีกเป็นอะตอมเล็กลงไปอีกนะครับเป็นนิวเคลียสเล็กๆต้องไปอีกก็เป็นนิวตรอนและโปรตอนทั้งโปรตอนและนิวตรอนเราเรียกนิวคลีออนแต่เล็กต้องไปอีกก็เป็นควาร์กเป็นควาร์กนะครับควาร์กมีทั้งหมด6ชนิดควาร์กมี6ชนิดเราไม่ต้องจำนะครับเราไม่อยากไปอัพกับดาวเดียวอัพดาวแล้วก็ชาวเซนแล้วก็ท็อปแดกโปรตอนอัพแอนด์ดาวใช่อัพแอนด์ดาวประโยชน์มันไม่เหมือนกันนะลูกถ้าเป็นพวกข้างบนเนี่ยมันจะเป็นบวก2ส่วน3ส่วนด้านล่างนี้จะเป็นลบ1ส่วน3ทีนี้คำถามคือให้พวกเราลองดูซิว่าถ้าเราเอาอัพกับดาวมารวมกันมันจะกลายเป็นประจุอะไรมันจะกลายเป็นอะไรเป็นโปรตอนหรือนิวตรอนครับเป็นประจุบวกโปรตอนแสดงว่าอัพบวกดาวได้โปรเลยลูกโปรตอนครับโอเคแล้วครับต่อไปถ้าเอาดาวกับอัพมารวมกันดาวกับอัพมารวมกันครับมีประจุไหมไม่มีต้องเป็นนิวตรอนนะครับเป็นนิวตรอนเดี๋ยวนะครับ3ควาร์กได้โปรตอนและนิวตรอนควาร์กเล็กที่สุดนะครับควาร์กเล็กที่สุดควาร์กเล็กที่สุดครูอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับแรงที่ไอ้ควาร์กดูดกันนะลูกนี่ควาร์กมันดูดกันก็แรงเนี้ยนะเราเรียกแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแต่ถ้าข้างนอกดูดกันนี้โปรตอนดูดกับนิวตรอนนั้นเราเรียกแรงนิวเคลียร์อย่างอะไรครับอย่างเข้มเหมือนกาแฟเข้มและอ่อนและร้อนคอยนะ
นะแยกออกไหมได้ไหมฮะคุกกี้โอเคขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับถ้าโปรตอนอยู่กับโปรตอนหรือว่านิวตรอนอยู่กับนิวตรอนหรือว่าโปรตอนอยู่กับนิวตรอนเป็นแรงนิวเคลียร์อย่างเทียมแต่ถ้าแรงที่คว้าก็ดูดกันเราเรียกแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจบแล้วเนี่ยที่สอบกลางภาคปีที่เนี่ยน้องตัวนี้มันรู้ไม่ออกนะครับน้องจริงๆแล้วถ้าเราเรียนลึกไปโปรตอนเปลี่ยนไปเป็นนิวตรอนก็ได้นิวตรอนเปลี่ยนไปเป็นโปรอะไรโปรตอนก็ได้ด้วยนะครับธรรมชาตินะน้องปล่อยเนาะนะครับส่วนอะไรข้อนี้จำเป็นแล้วนะครับข้อนี้คิดเป็นแล้วนะข้อนี้คิดเป็นแล้วยังคิดเป็นแล้วว้าวสบายมากนะครับสบายมากและท้ายที่สุดใครจะไปดูว่าข้อสอบออกอะไรบ้างไปดูในไลน์กลุ่มนะลูกนะเนี่ยออกกดข้อที่สามของนิวตันก็ออกด้วยลูกก็เขียนแล้วก็การโยนวัตถุขึ้นในแนวดีคิดเป็นไหมคิดเป็นแล้วนะแล้วก็ออกการเคลื่อนที่แบบต่างๆเพื่อให้เจอถ้าน้องเห็นวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วก็ตอบการเคลื่อนที่แบบวงกลมถ้าน้องเห็นว่าชุดร้านก็ตอบการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาถ้าน้องเห็นลูกทุ่งนาฬิกาก็บอกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกลูกทุ่งนาฬิกาไม่ต้องปล่อยครูไม่ได้ออกให้เขียนครูออกให้ต้องปล่อยตอบว่าจากครูเตะหมาร้องมันเองอย่างนี้เป็นไปตามบทข้อที่จำใส่ลงยืนตั้งหรือว่าต้องปล่อยโดนเตะแล้วร้องมันเอี้ยเลยอย่างนี้ต้องปล่อยนะต้องต่อไปลูกเนี่ยถ้าอ่านแล้วอยากทำข้อสอบได้เยอะๆให้ไปอ่านตามนี้นะครับให้ไปอ่านตามนี้ลูกไม่เข้าใจอะไรก็ทักครูมาแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์วันอาทิตย์6โมงเข้าไปในกลุ่มไลน์เดี๋ยวจะไลฟ์สดสรุปเนื้อหาอีกรอบนึงถ้าใครว่างเนี่ยครูจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยให้โดยการสอนให้ถ้าใครที่เกียรติอ่านหนังสือวันอาทิตย์6โมง6โมงเย็น6โมงเย็นไม่ใช่6โมงเช้าปล่อยครูก็จะสรุปทั้งหมดเนี่ยให้นะครับเพื่อที่จะพกเข้าห้องสอบนะเพราะว่าบางคนอ่านช้านะครับผมเนี่ยให้ไปอ่านตามนี้ลูกเนี่ยเรื่องกราฟดูเป็นระยะคำนวณเรื่องความเร่งเป็นระยะคำนวณบทข้อที่สองของนิวตันหาค่าของลูกตุ้มเป็นระยะหาความถี่ของลูกตุ้มเป็นระยะดูหมดแล้วยังป้าบานโอ้โหว่าจังอนุภาคมูลฐานอนุภาคมูลฐานรู้จักไหมอนุภาคมูลฐานก็คืออนุภาคที่เล็กกว่าตองเป็นอนุภาคมูลฐานหมดเลยอะไรบ้างอนุภาคมูลฐานอ่ะที่เล็กกว่าตองคือมีโปรตอนมีนิวตรอนมีอิเล็กตรอนแล้วก็มีความพวกนี้เป็นอนุภาคมูลอะไรหมดเลยมูลฐานหมดเลยแล้วคอนเซ็ปต์โปรเจกต์ตายลูกคอนเซ็ปต์โปรเจกต์ตายอย่างเช่นคอนเซ็ปต์โปรเจกต์ตายอย่างเช่นมุมที่ปาแล้ววัตถุไปไกลสุด45องศาอย่างนี้นะครับเนาะให้ดูกราฟหรอกไม่ยากคอนเซ็ปต์เรื่องมวลและน้ำหนักหาเป็นไหมมวลกับน้ำหนักเราก็ได้จำว่าถ้าไปอยู่ดาวดวงอื่นมวลไม่เปลี่ยนมวลไม่เปลี่ยนแต่อะไรเปลี่ยนลูกน้ำหนักให้คูณค่า GOA นะครับนะ G แต่เราแต่ละดวงไม่เหมือนกันเรื่องสนามโน้มถ่วงอย่างเช่นเส้นแรงโน้มถ่วงมีที่ทำอะไรกับพื้นโลกแรงโน้มถ่วงมีที่ทำอะไรกับพื้นโลกตั้งฉากว่าขนาดตั้งฉากเนี่ยนะครับเรื่องของความเร่งความเร็วคิดเป็นหรือเปล่าคอนเซ็ปต์ถ้าวัตถุมีความเร่งเป็นสองหมายถึงความเร่งเป็นบวกอย่างเนี้ยความหมายคือทุกๆหนึ่งวิความเร็วจะเพิ่มขึ้นทีละสอง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 นั่นคือความเร่งเป็นบวกส่วนความเร่งติดลบหมายถึงว่าทุกๆความเร็วจะลด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 ทุกหนึ่งวิอาจจะลดเพิ่มความเร่งที่หลังส่วนความเร่งเป็นสูงความเร็วคงความเร็วคงที่นะครับเนี่ยเคลียร์ไหมเรื่องนี้กฎของนิวตันเกี่ยวกับการเดินการเดินได้เนื่องจากว่าแรงเสียดอะไรลูกเสียดทานอ๋อถ้าคุณเดินไปข้างหน้าแอคชั่นแรงแอคชั่นที่ถอยหลังก็ไปข้างหน้าถ้าคุณเดินไปข้างหน้า
แอคชั่นก็คือแรงที่เราไปทำต่อพื้นนะโดยที่ถอยหลังออกไปข้างหน้าเออแอคชั่นเราถอยหลังนะแต่มีแอคชั่นอันส่งให้เราเดินไปข้างหน้าอะไรเนี่ยเรื่องของการเดินอย่างเงี้ยนะครับดูให้เป็นนะลูกให้พูดมาน้องก็ตอบได้แต่ทีเลยอย่าไปให้เขาหลอกก็พอแล้วก็12เรื่องของการเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้าและในสนามเหล็กสอนไปแล้วเมื่อกี้ฮะนะนะครับอันนี้ทำไปแล้วเมื่อกี้แค่กดมืออะไรนั่นเองมือขวานะแรงที่จะทำต่อเส้นลวดก็เมื่อกี้ก็กดมือขวาเหมือนกันแรงนิวเคลียร์กับแรงนิวเคลียร์อย่างเทียบกับแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแยกออกไหมครับอย่างเทียบก็คือแรงที่โปรตอนดูดกับโปรตอนหรือว่านิวตรอนดูดกับนิวตรอนหรือว่าโปรตอนดูดกับนิวตรอนอย่างเทียบส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนก็คือแรงที่คว้าดูดกันเดี๋ยวนะครับเนี่ยถ้าใครจำได้ก็ต้องไปอ่านแล้วก็ได้ครูว่าเรื่องแรงแม่เหล็กคอนเซ็ปต์แม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้สามารถแยกออกจากกันได้ไหมครับไม่ได้เนี่ยนี่คือคอนเซ็ปต์เส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ที่ขั้วโลกเหนือเปรียบเสมือนยิงแม่เหล็กขั้วระยงขั้วใต้ที่ขั้วโลกใต้เปรียบเสมือนยิงแม่เหล็กขั้วเหนือโอ้โหเราจำได้หมดแล้วเรื่องของมวลติดสปริงก็คือการเคลื่อนที่แบบซิมเบิลฮาร์โมนิมวลมีผลกับการเคลื่อนที่ไหมมวลที่ติดสปริงมีไหมเหมือนน้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ถ้านั่งหลายคนโชคไปไงอ๋อมวลมีผลไหมมีมวลมีผลลงที่ติดโชคมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ้าการแข่งของสปริงมีผลกับการเคลื่อนที่ของสปริงไหมมีโชคแข็งมันก็ดิ่งดิบเร็วคาบน้อยโชคอ่อนก็ดิ่งดิบไปไงครับเรื่องเดินช้าก็คือคาบมาโอเคเลยการโยนวัตถุอันนี้เรียบร้อยแล้วแรงไฟฟ้าก็เสริมเรื่องแรงไฟฟ้าก็แค่ให้รู้ว่าประจุบวกดูดกับประจุบวกใช่หรือไม่ไม่ใช่บวกก็ดูดกับลบบวกกับบวกผลักลบกับลบผลักแล้วก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ครูให้ข้อความมาซึ่งน่าเบื่อมากคุณกับไม่ชอบแต่ผมว่าถ้าผมอ่านผมจำได้ทันทีเลยประมาณ5บรรทัดแค่อ่านจากข้อความแล้วก็สรุปเรื่องโซล่าอะไรโซล่าเซลล์เป็นช้อยอย่างว่าเป็นช้อยไม่ต้องห่วงถ้าที่เกียร์เท่าก็เท่าไปเลยฮะก็เกียร์ห้าก็ช้อย30นะครับแล้วก็แรงในธรรมชาตินี่ไม่ใช่แรงธรรมดาเนี่ยโปรเขียนผิดแรงธรรมดาไม่มีแรงในธรรมชาติก็เปรียบเทียบขนาดแล้วแรงที่มีมากที่สุดมีค่ามากที่สุดก็คือแรงนิวเคลียร์นะครับลองลงมาแรงไฟฟ้ากับแรงแม่เหล็กพอๆกันแต่แรงในธรรมชาติที่มีค่าน้อยที่สุดคือแรงโน้มเลยแรงโน้มถ่วงน้องน้อยแต่เราอยู่ลมได้นะดูน้อยนี่ออโต้ในตรงนี้เราก็เขียนออกอะไรบ้างตรงนี้ลูกตรงนี้นะนี่ไล่อ่านตามนี้นะข้อเขียนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อใช่ครับโอเคจ้ะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมอย่าลืมกลับไปอ่านหน่อยลูกถ้าอยากทำข้อสอบได้เต็มก็อ่านทั้งสามรอบแต่ถ้าทำแค่นิดหน่อยก็อ่านสักรอบหนึ่งถ้าไม่อยากทำข้อสอบได้เลยก็ไม่ต้องอ่านนะครับโอเค